สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระกนิธาาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเข้าประชุมที่อาคารเฉลิมพระบรมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร บุญรนที่หัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจเพื่อการป้องกันรักษาโรคหัวใจให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผ่านโครงการต่างๆที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง <S <S เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ที่รอคิวผ่าตัดให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นโดยมีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ มูลนิธิออกค่าใช้จ่ายให้แก่ทีมผ่าตัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในปี2564มีโรงพยาบาลจับทั่วประเทศส่งผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจำนวน100คนโครงการหัวใจสัญจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องโดยมูลนิธิจะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมทั้งเครื่องตรวจเอ็กโว ลงพื้นที่ไปนในจังหวัดที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจตามภูมิภาคต่างๆโครงการอาหารไทยหัวใจดีส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือโครงการตราสัญ,ญลักษณ์อาหารรักหัวใจ Thai Food Good Heart เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจัดกีฬากระโดดเชือกก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาเพื่อการกีฬาแข่งขัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคหัวใจโครงการฝึอกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเข้าสู่ประชาชนไทยให้มากที่สุดและตระหนักในความสําคัญที่ประชาชนจําเป็นต้องรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องโครงการหลัก3อดีต่อใจเพื่อส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจของตอนเองโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันประกอบด้วย อาหารออกกําลังกายอารมณ์และการจัดงานวันหัวใจโลก World Heart ซึ่งตรงกับวันที่29กันยายนของทุกปีสมเด็จพระอริยว,วงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถราสมาคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา14นาฬกาสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกสเสรจออกณนะตำหนักอรุณวรารชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานการประชุมม,มหาเทรสมาคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมม,มหาเทราสมาคมครั้งที่18ประจำปี2564มีวราระการประชุมอาทิ การให้ความเห็นชอบประกาศสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเรื่องการสอบธรรมสนามหลวงประจําปีการศึกษา2564โดยกําหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดรความรู้การศึกษาพระปริยติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรโดยกําหนดสอบนักธรรมชั้นตรีในวันที่15-18ตุลาคม2564และกําหนดสอบนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอก ในวันที่21-24ถึงพฤศจิกายน2564มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดตากเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน2,880กล่องเบืนะ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภพกมูลณิธิรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 มีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านตากนอำเภอสามเงาอำเภออุ้มผางในอำเภอวังเจ้ารักษาการในอำเภอเมืองตากและผู้แทนอำเภอแม่สอดอเภอพบพระอเภอแม่ระมาดและอเภท่าสองยางเข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกนลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชดำริพระราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสก,นนสกดนลนครร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกนนลนครเทศบาลตะบลเชียงเครือและหน่วยงานต่างๆจักกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชดำร,ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโ <N ane S 2> ดวยจะทำ <N ane S 2> โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศ,าศาัยครอบครัว <an> เรปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบางครัวในครัวเรือนต่างๆในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การพักอาศัยพร้อมมอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้นายพูลศักด์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบบ้านเลขที่362หมู่1ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครให้แก่ครอบครัวนางสาวกนกวันคำเสียง และนายสมหวังคคำเสียงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้การจ้างงานน้อยลงรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัวซึ่งจะต้องดูแลลูกชายที่อยู่ในวัยกําลังศึกษาจํานวน2คนทั้งนี้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับการใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลบ้านโพอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศรานายไมตรีไตรตีลานันผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเศราเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลบ้านโพจำนวน2เครื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาณนาวันที่9กันยายน2564มีผู้ป่วยสะสมและระลอกใหม่28,635รายโดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ในอำเภอบ้านโพจำนวน2438รายสูงเป็นอันดับ3ของจังหวัดฉะเชิงเซาปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านโพดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เปิดให้บริการห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน47เตียงเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรารมีจำนวน200เตียงเปิดบริการการกลักตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชัน17ตำบลและศูนย์แยกกักกันตัวในชุมชนคอมมู n ิตี้ไอโซเลชันจำนวน5แห่งสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตท,ที่ได้รับพระราชทานเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรุ่น T.M.2657P ผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมากโดยวัดค่าวามดันโลหิตด้วยการสอดแขนข้างใดข้างหนึ่งเข้าเครื่องวัดและกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเครื่องจะพิมพ์ผลแสดงค่าโดยอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยจะพิมพ์ผลเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจบนกระดาษเมื่อพบผู้ป่วยที่มีปัญหาการเต้นของหัวใจผิดปกติ อันเป็นการช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมในขั้นต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเงินสมทบในกองทุนชัยพัฒนาสู้ไฮโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตตดาบัญชีกระแสะรายวันเลขที่0673004873 ซึ่งเงินบริจาคสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งไปที่ไลน์ i อด d c h a i y h สิ 19, หรืออีเมล giftdonation gmail com หรือไปรณียีสำนักง,งานบุรณนิธิชัยพัฒนาซอยอรุณอมรินทร์สาิถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร1 0 7 0 0สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 4 4 7 8, 8, 8 5 8 5 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวราคัติยราชนารีให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ปว<ๆ>่วยกลุ่ม7โรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนในพื้นที่อำเภอจอมบึงจำนวน600คนส่วนที่วัดโชติทายการ,รามอำเภอดำเนินสะดวกนายประกอบบงมณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักง,งานสาธารณสุข ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน400คนสำหรับจังหวัดราชบุรีดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานครบแล้วทั้ง5อำเภอเป้าหมายรวม3,200คนจากวัคซีนพระราชทาน6,400โดสอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมมอบกล่องยาสาัมัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานด้วย ประชาชนต่างทราบซึ้งในพระรกรุณาที่คุณเป็นหลนพ้นหน่วยแพทย์พอสวปร,ระจำจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มจำนวน5,000โดสจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควััวราัติยราชนารีโดยทางจังหวัดพัทลุงกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเข็มแรกรวันที่8-11กันยายน2564จำนวน2,500โดส ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ซึ่งวานนี้ในกู้เกียรติบงกระพันผู้ราชการจังหวัดพัทลุงและคณะไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซินฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณนะจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควรทบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้านสวนอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงมีผู้สูงอายุผู้พิการไปรับบริการจำนวน23ราย นอกจากนั้นแพทย์พยาบาลสมาชิกพอสวอรประจำจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุถึงยังบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน4รายทั้งนี้ทางสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพัทลุงยังจัดให้ประชาชนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ได้โอกาสและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลักในจังหวัดพัทลุงให้เขอรับบริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานณนะจุดบริการต่างๆได้แก่ โรงพยาบาลควรขนุนจุดรับวัคซีนเทศบาลควรขนุนโรงพยาบาลป่าพยูนจุดรับวัคซีนโรงพยาบาลป่าพยูนโรงพยาบาลศรีบรรพ์จุดรับวัคซีนโรงพยาบาลศรีบัพรบพ์โรงพยาบาลป่าพยอมจุดรับวัคซีนอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตมหวาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุงและโรงพยาบาลศรีนครินจุดรับวัคซีนโรงพยาบาลศรีนคริน ที่โรงพยาบาลเขาชะกันจังหวัดสราแก้วนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชาการจังหวัดสราแก้วตรวจหน่วยแยะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ปอวสวอรประจําจังหวัดสราแก้วในการให้บริการฉีดวัคซีนซินฟามพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัรปรคติยราชนารีเพื่อเพิ่มภูมิป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสราแก้วประกอบด้วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังภิกษุสง์นักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนทั้งนี้พอ,อสวอรประจำจังหวัดสระแก้วได้รับวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานจำนวน5,000โดสซึ่งทางจังหวัดได้สำรวจความต้องการกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอรวมแล้ว2,500คน พอสวปร,ระจำจังหวัดชัยภูมิได้รับวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัตยราชนารีเพื่อเพิ่มภูมิป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน5,000โดสโดยกำหนดให้บริการระหว่างที่8-17ถึง17กันยายน2,564ครอบคลุมในทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมิจำนวน2500คน ในวันนี้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิในอำเภอเมืองชัยภูมิและสมาชิกพอสอวประจำจังหวัดชัยภูมิร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวในการให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเป้าหมายต่างๆณนะห้องประชุมร้านอาหารโสเจ้งจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านเล่าตำบลพลทองและอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่คนพิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอขอนสวรรค์จำนวน120คนณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอบ้านโศก และในพื้นที่อำเภอคอนสารณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอพสอตอทุ่งนาเหล่าและโรงพยาบาลคอนสารอีก57คนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ